ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่4รักเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมอธิฐานบารมีสิ่งที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้เปรียบเหมือนยานพาหนะหรือเงินทองที่ยืมเขามาเราไม่ปรารถนาสิ่งของที่ผู้อื่นให้บุญที่เราทำด้วยตัวของเราเองย่อมเป็นทรัพย์ที่จะติดตามเราตลอดไปญาณวชิระพระราชกิจฉาภรณ์เทิดญาณวชิโรท่องแดนนรกเมื่อพระเจ้าเนมิราชเสด็จขึ้นประทับบนราชรถแล้วแม้ท้าวสักกะมิได้สั่งไว้ว่าจะให้นำเสด็จไปทางไหนแต่เพราะความเป็นทูตพิเศษจากสวรรค์มาตลีเทพสารถีจึงได้ทูลถามพระเจ้าเนมิราชว่าจะโปรดให้นำเสด็จผ่านไปทางที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปหรือผ่านไปทางที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบุญก่อนพระราชายังไม่เคยเห็นสถานที่ทั้งสองแห่งปรารถนาจะให้เทพสารถีของพระอินทร์นำดูทั้งนรกและสวรรค์มาตลีเทพบุตรทูลว่าไม่สามารถนำเสด็จผ่านเส้นทางทั้งสองแห่งในเวลาเดียวกันได้จึงให้พระเจ้าเนมิราชเลือกทางใดทางหนึ่งก่อนพระราชาดำริว่าถึงอย่างไรพระองค์ก็จะไปเทวโลกอยู่แล้วจึงควรดูนรกซึ่งเป็นที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปก่อนจึงค่อยไปสวรรค์ที่หลังนรกขุมที่หนึ่งนรกแม่น้ำเวตรณีนาทีมาตลีเทพบุตรจึงขับราชรถนำพระเจ้าเนมิราชผ่านไปทางนรกชี้ให้ดูแม่น้ำซึ่งข้ามได้แสนยากชื่อว่าเวตรณีเต็มไปด้วยน้ำแสบร้อนเดือดพร่านเหมือนเปลวเพลิงซึ่งปรากฏขึ้นตามฤดูกาลด้วยผลแห่งกรรมของสัตว์นั้นพวกนายนิรยาบาลถือสัตราวุธมีดาบมีดโตมอนหอกและไม้ค้อนซึ่งมีเปลวไฟลุกโชติช่วงไล่ต้อนสัตว์นรกให้ตกลงไปในแม่น้ำสัตว์นรกเหล่านั้นถูกไล่ทนความเจ็บปวดไม่ได้ก็วิ่งหนีพลัดตกลงไปในแม่น้ำเวตรณีทนทุกข์ทรมานอยู่ในแม่น้ำนั้นในแม่น้ำเวตรณีนั้นเต็มไปด้วยพันไม้เลื้อยที่มีหนามแหลมคมเท่าใบหอกห้อยย้อยระยงระยางไปทั่วมีเปลวไฟร้อนแรงโชติช่วงติดอยู่ที่ปลายแหลมสัตว์นรกเหล่านั้นต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในแม่น้ำเวตรณีนั้นหลายพันปีถูกเถาวัลย์มีหนามแหลมคมกลิบเลื้อยรัดขาดเป็นท่อนๆมีเหลาเหล็กประมาณเท่าลำตาลเปลวไฟลุกโชนปรากฏขึ้นใต้เถาวัลย์นั้นสัตว์นรกถูกทรมานอยู่เป็นเวลายาวนานครั้นพัดจากเถาวัลย์ก็ตกไปเสียบอยู่ที่ปลายเหลาร่างกายถูกเหลาแทงไหม้อยู่ที่เหลานั้นเหมือนปลาที่สุกเสียบย่างไฟเมื่อเหลาเหล็กลุกเป็นไฟสัตว์นรกทั้งหลายก็ลุกเป็นไฟด้วยใต้เหลาเหล็กยังมีใบบัวเหล็กแหลมคมดุดมีดโกนลุกเป็นไฟอยู่ใต้น้ำเมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นพลัดจากเหลาก็ตกลงไปในใบบัวเหล็กได้รับความเจ็บปวดส่งเสียงร้องโอดครวญครั้นตกในน้ำแม่น้ำก็ลุกเป็นไฟแผดเผาสัตว์นรกทั้งหลายให้ลุกเป็นไฟภายใต้พื้นน้ำนั้นเต็มไปด้วยเครื่องประหารอันกรมกริบสัตว์นรกเหล่านั้นได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานจึงดิ้นรนทุรนทุรายมุดหนีลงไปในน้ำก็กลับถูกเครื่องประหารอันกรมกริบนั้นตัดขาดเป็นท่อนๆเมื่อไม่สามารถอดกลั้นความทุกข์ทรมานนั้นได้ก็ร้องไห้โอดครวญโหยหวนน่าสยดสยองด้วยความเจ็บปวดลอยไปลอยมาตามกระแสน้ำส่วนนายนิรยาบาลที่ยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำก็ซัดลูกศรมีดโตมอนหอกแทงสัตว์นรกเหล่านั้นเหมือนแทงปลาสัตว์นรกเหล่านั้นก็ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดทุกขเวทนาครั้นแล้ว
นายนิรยาบาลก็เอาเบ็ดเหล็กลุกโชนด้วยเปลวไฟเกี่ยวสัตว์นรกเหล่านั้นลากขึ้นมาให้นอนหงายบนแผ่นดินเหล็กร้อนเอาน้ำทองแดงที่เดือดพร่านกรอกปากพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นเหล่าสัตว์ถูกทรมานในแม่น้ำเวตรณีก็สะดุ้งกลัวตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าสัตว์เหล่านี้ได้ทำกรรมอะไรไว้จึงถูกทรมานเช่นนี้มาตลีเทพสารถีกราบทูลถึงวิบากกรรมของสัตว์นรกเหล่านั้นว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์เหล่านี้เป็นผู้มีอำนาจใช้อำนาจในทางมิชอบเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความลำบากทุกทรมานได้ทำกรรมหยาบช้าเช่นนี้จึงตกลงในนรกเวตรณีนาที